ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ตลาดเสรีย่านเจริญกรุงนะคุณผู้ชมตลาดแห่งนี้เขาบอกว่าตั้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนในตลาดแถวนี้เลยนะครับเป็นตลาดที่สะอาดถูกสุขอนามัยมีทั้งสินค้าอาหารคาวหวานให้เลือกรับประทานละลานตาไปหมดเลยครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านป้าแอ๋วขนมไทยโบราณนะครับเขาบอกว่าใครก็ตามที่มาลิ้มลองมักจะติดใจแล้วก็ยกนิ้วบอกต่อถึงความอร่อยสวัสดีป้าแอ๋วค่ะป้าขายอะไรอ่ะขายขนมฟักทองแกงบวชใส่เผือกค่ะฟักทองแกงบวชแล้วก็ใส่เผือกค่ะอร่อยนะคะอาจารย์อร่อยเหรอจ้าช่วยหนึ่งค่ะขอซื้อช่วยหนึ่งอร่อยมากนะคะอร่อยมากเลยเหรอฟักทองแกงบวชหวานกำลังดีหอมมันจริงๆป้าแอ๋วช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูแกงบวชฟักทองใส่เผือกให้เราฟังหน่อยได้ไหมทางร้านเรามีเคล็ดลับที่ทำให้เมนูนี้หอมมันยิ่งขึ้นเราใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเผือกก็เลือกที่หัวมันสวยแล้วก็ฟักทองก็ต้องเนื้อดีนะคะเข้มข้นหอมมันขนาดนี้ก็พอใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองใครได้ลองแล้วก็ต้องติดใจครับไม่ว่าจะทำเป็นเมนูคาวหวานกระจุประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบเลยนะครับกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ต้องลองแล้วล่ะครับป้าแอ๋วนอกจากเมนูนี้ที่ร้านป้ามีขายอะไรอีกอ่ะมีข้าวเหนียวทุเรียนค่ะขนมตาลข้าวเหนียวหน้าต่างๆโทษนะคะค่ะค่ะรบกวนถามหน่อยขนมร้านนี้รสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยทุกอย่างเลยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยเนาะลูกค้าประจำค่ะมาซื้อลูกค้าประจำที่นี่ต้องแวะมาหาคุณป้าเพราะขนมแกอร่อยถามหน่อยสิติดใจเมนูอะไรอ่ะฟักทองแกงบวชฟักทองแกงบวชค่ะกะทิขาวข้นหวานมันอร่อยมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะติดใจค่ะต้องมาบ่อยวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าแอ๋วนะครับที่มาบอกเคล็ดลับความอร่อยในการทำแกงบวชฟักทองใส่เผือกให้กับเราในวันนี้ขนมหวานไทยๆรสชาติดีๆนะครับแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับป้าแอ๋วรับเลยนะคะและยังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดตามร้านเด็ดที่ทางอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.yingsakfood.com นะครับตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับและส่วนสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปชิมเมนูเด็ดๆที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด